สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ภาพตะวันชาแนลอยู่กับแพรวค่ะวันนี้นะคะแพรวมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะมารีวิวเพื่อนๆดูกันแบรนด์นี้เขาชื่อว่าแบรนด์ Burst Bees นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติอันดับหนึ่งจากอเมริกานะคะไลน์สกินแคร์ใหม่นะคะชื่อว่า Skin Nourishment คนที่ยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ Burst Bees นะคะคือเขาจะไม่ใช้ส่วนผสมที่สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าก่อให้เกิดอันตรายกับผิวเช่นทาเลทนะคะเป็นตัวที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยทำละลายกับน้ำได้ดีขึ้นไม่ใส่พาราเบนไม่มี SLS นะคะหรือที่เรียกกันว่าโซเดียมลอริลซัลเฟตนะคะซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดฟองอันนี้ก็สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองผิวได้นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์จาก Burst Bees ไม่มีนะคะแถม Burst Bees เนี่ยยังได้รับการรับรองในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะคะจากองค์กรระดับนานาชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็มั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของ Burst Bees เนี่ยมันอ่อนโยนนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อผิวท้าความไว้ก่อนว่าไลน์เนี้ยเขาเป็นไลน์ใหม่แล้วก็ส่วนผสมหลักของ Skin Nourishment เนี่ยของ Burst Bees เนี่ยคือ Royal Jelly หรือว่านมผึ้งนะคะซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วบางคนก็ทานนมผึ้งเป็นอาหารเสริมอะไรเงี้ยว่านมผึ้งเนี่ยมันอุดมไปด้วยคุณค่านะคะสารอาหารอะไรต่างๆอัดเต็มแน่นเพียบมันเป็นอาหารที่ทำให้ผึ้งงานธรรมดากลายเป็นราชินีผึ้งใหญ่แบบตัวบึ้มแล้วก็แบบนึกออกป่ะให้กำเนิดลูกเบบี้ผึ้งอะไรเงี้ยตลอดเวลาได้คือมันทำให้ร่างกายของผึ้งนางพญามันดีไปขนาดนั้นได้นะคะแถม Burst Bees เนี่ยเขายังไม่มีการทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะสำหรับคนที่รักสัตว์รักธรรมชาติก็มั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยไม่ได้มีการทดลองกับน้องกระต่ายหรือว่าอะไรแบบนี้ตัว Line Skin Nourishment เนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ย5ตัวด้วยกันล้างหน้าอายครีมเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็เป็นออยล์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นล้างหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นออยนะคะแล้วบอกไปก่อนว่าเด็ดมากเพราะว่าตัวล้างหน้านะคะนอกจากจะล้างหน้าสะอาดคือยังล้างเครื่องสำอางได้ด้วยในทีเดียวอยากรู้ว่าตัวไหนใช้ดีอะไรยังไงตามมาดูกันได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราจะเอามารีวิวให้ดูกันนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะ Burst Bees Complete Nourishment Gentle Foaming Cleanser นะคะตัวนี้จะเป็นโฟมทำความสะอาดผิวหน้าที่ล้างเครื่องสำอางออกด้วยในคราวเดียวกันเลยนะคะตัวนี้จะมีความอ่อนโยนช่วยกระจัดคราบสิ่งสกปรกน้ำมันเครื่องสำอางออกอย่างหมดจดโดยที่ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงนะคะทั้งยังทำให้ผิวเนี่ยเปล่งประกายสดใสนะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของ Royal Jelly นะคะแถมยังเป็นสูตรที่ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันในรูขุมขนไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองให้ผิวเนียนนุ่มมีสุขภาพดีอีกทั้งสำคัญที่สุดเลยนะคะคือไม่มีสักล้าง SLS Sodium Lauryl Sulfate นะคะที่จะเป็นตัวการที่จะทำให้หน้าแก่นะคะบางเบาทำความสะอาดผิวหน้าได้ง่ายไม่ทิ้งคราบมันพอใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าสุขภาพผิวดีขึ้นหลังการทำความสะอาดนะคะมันนุ่มละมุนมากเลยนะคะกลิ่นมันหอมมากด้วยอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองใช้โฟมทำความสะอาดเครื่องสำอางให้ดูกันเลยนะคะขั้นตอนในการใช้นะคะเพื่อนๆบีบออกมาประมาณ 3-4 ปั๊มนะคะจากนั้นเนี่ยเราแต้มเลยบนหน้ามือแห้งนะคะหน้าแห้งด้วยนะคะบนหน้าที่มีเมคอัพเนี่ยนวดออกนะคะแล้วเนี่ยมันจะไปสลายเมคอัพอะเพื่อนๆดูดิเห็นปะมันเปลี่ยนสีโฟมมันเปลี่ยนสีไปตามแบบตามสีเครื่องสำอางตรงตานี่เดี๋ยวต้องรีมูฟด้วยเมคอัพรีมูเวอร์อีกทีนะคะเพราะว่ามาสคาร่าแพรวเป็นกันน้ำถ้ารู้สึกว่ามันแห้งอ่ะแล้วมันก็เอามือแตะน้ำนิดนึงมาถูต่อก็ได้นะคะนวดเสร็จก็ไปล้างออกได้เลยจริงๆอ่ะไม่ต้องล้างซ้ำนะแต่ถ้ากลัวไม่สะอาดอ่ะก็ปั๊มออกมาอีกสักปั๊มนึงอะไรเงี้ยล้างออกได้เลยนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวแพลวขอตัวไปล้างหน้าตรงซิงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพิสูจน์ความล้างสะอาดให้ดูกันที่เราถูเมื่อกี้นะคะเราก็ไปล้างน้ำเปล่าออกนะคะเดี๋ยวให้ดูผิวหน้าใกล้ๆก่อนดีกว่ารู้สึกดีผิวนุ่มนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันไม่แห้งอ่ะนุ่มเลยอ่ะอันนี้รู้สึกได้บอกได้เลยนะคะเพื่อเป็นการทดสอบนะคะว่ามันล้างออกหมดจริงไหมอันนี้คือสำลีใส่โทนเนอร์นะคะก็คือเห็นไหมมันยังขาวๆอยู่พยังไม่ได้ไปเช็ดอะไรนะคะให้ดูเลยนะคะว่าไม่มีรองพื้นติดออกมาเลยนะสะอาดหมดจดนะคะส่วนเอ๊ะดำๆนี้ก็คือเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะใช้ได้เลยนะมันก็ล้างเครื่องสำอางออกหมดจริงๆนะเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปที่เราจะมารีวิวใช้ให้ดูกันนะคะ Burst Bees Complete Nourishment Facial Oil นะคะตัวออยล์ตัวนี้ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ 99.9% นะคะซึ่งได้รวบรวมสารสกัดออยล์จากธรรมชาติไว้ในขวดเดียวกันมีกลิ่นหอมแถมยังมีเนื้อบางเบาสามารถเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้เป็นประจำทุกวันหรือจะใช้ทัชอัพหลังออกกำลังกายก็ได้ด้วยนะคะ Facial Oil ของ Burst Bees ตัวนี้อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเช่นเมล็ด Rose Hip นะคะที่อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระสารต่อต้านการอักเสบจากวิต
ามิน E นะคะช่วยฟื้นฟูริ้วรอยและแผลเป็นนะคะแล้วก็มีพลังในการฟื้นฟูผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นซึมเข้าผิวได้อย่างรวดเร็วโฮโฮบาออยล์นะคะแล้วก็อีฟนิ่งพริมโรสออยล์ช่วยปรับสมดุลและฟื้นฟูผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพหอมจากลาเวนเดอร์แล้วก็กุหลาบเนโรลี่นะคะการใช้นะคะมันต้องมีท่านวดด้วยเดี๋ยวเราจะนวดให้ดูกันนะออยล์ตัวนี้นะคะ 2-3 หยดวอร์มนะคะแล้วก็ประคบบนหน้านะคะใช้ปลายนิ้วนะคะกดจุดกดบนหน้านะคะทำเป็นเส้นทะแยงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วตรงคอนะคะขึ้นเหมือนกันเรียบร้อยนะคะดูได้เลยว่าหน้ามันแบบมีความโกลว์แล้วหน้าแบบมันชุ่มชื่นอ่ะแล้วพอพูดเลยนะมันไม่มันน่ะมันแบบมันไม่เหนอะน่ะต่อมานะคะก็จะมีเป็นมอยเจอไรเซอร์นะคะเจลโลชั่นนะคะตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของรอยัลเจลลี่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอีกตัวนึงนะคะเป็นมอยเจอไรเซอร์แบบเป็นไนท์ครีมนะคะเหมาะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวผสมนะคะเนื้อดีมากทั้งคู่นะคะแพลลองใช้แล้วโดยส่วนตัวเนี่ยชอบทั้งสองเลยแพลก็จะใช้เป็นตัวเจลโลชั่นแล้วกันเพราะว่านี่มันยังกลางวันอยู่นะคะด้านนอกวิธีการใช้นะคะก็คือหลังจากที่ลงออยล์แล้วเนี่ยถ้าสมมติแบบผิวรู้สึกว่าผิวยังแห้งอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะหยดออยล์ใส่เพิ่มลงไปสักหยด2หยดในครีมที่เราจะใช้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าโอเคแล้วทาออยล์ไปแล้วเนี่ยดูดิผิวโกลว์สวยมากเลยเราทาเลยแล้วกันเนื้อมันจะแบบไม่เหนอะหนะนะคะเราก็ทาอันนี้ก็มีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติอะเรียบร้อยค่ะเราได้หน้าแบบมันมีความแบบว่าสุขภาพดีนะคะมีความชุ่มชื่นแล้วก็มีความโกลว์นะคะต่อมาเรามาแต่งหน้ากันนิดนึงดีกว่าวันนี้นะคะเราจะแต่งหน้าง่ายๆเลยแล้วก็ขั้นตอนน้อยๆให้ลุคแบบธรรมชาติแล้วก็มีความผิวเปล่งประกายโกลว์นะคะ BB ครีมนะคะของ Burst Bees ผสมกับ Facial Oil นะคะสักประมาณแบบ2หยดอะก็จะช่วยปรับสีผิวแล้วก็ปกปิดแบบบางๆอะระดับนึงนะคะแล้วเราก็จะทาคอนซีลเลอร์ทาเฉพาะตรงที่สีผิวไม่สม่ำเสมอแป้งฝุ่นนะคะกดเบาๆตัวออยล์เนี่ยนะคะสามารถใช้ทัชอัพระหว่างวันก็ได้นะก็เมื่อกี้เราทาไปแล้วใช่ไหมคะผสมกับตัว BB ครีมไปแล้วแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าถ้ามันยังโกลไม่พออะไรเงี้ยสักหนึ่งหยดวอร์มนะคะตรงปลายนิ้วนะคะแล้วก็กดลงไปบนผิวทาบนเมคอัพเนี่ยมันเห็นปะเห็นความโกลปะแต่มันก็ไม่เป็นคราบนะคะอายแชโดว์แบบสติ๊กนะคะมาสคาร่าค่ะต่อจากนั้นเนี่ยเราจะมาแต่งเฉพาะจุดกันอันนี้นะคะเราจะใช้เป็นลิปเครยอนนะคะของ Burst Bees นะคะนาปาวินยาร์ดนะคะแต้มลงไปตรงหน้าแก้มนะคะใช้มือก็ได้ตบนะคะลิปสติกตัวเดิมนะคะทาแค่นี้พอแต่ว่าเราจะใช้นิ้วเกลี่ยนะคะท็อปมันด้วยลิปกลอสนิดนึงนะคะเรียบร้อยลุคแบบธรรมชาติโกลๆของเรานะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอรีวิวนี้นะคะสำหรับคนที่ต้องการมีผิวโกลว์เปล่งประกายสุขภาพดีนะคะด้วยส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะก็สามารถแวะไปดูกันได้ที่ Burst Bee ทุกสาขานะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะได้ใน Facebook นะคะ Burst Bee Thailand นะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของ Burst Bee ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้เนี่ย Burst Bee เขามีกิจกรรมนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์ตัวโฟมนะคะแล้วก็ตัวออยล์เนี่ยไปใช้แบบฟรีๆเลยง่ายๆนะคะโดยที่เพื่อนๆเนี่ยโพสต์รูปตัวเองนะคะในลุคโกลว์แบบที่แพลแต่งอยู่ตอนนี้นะคะโพสต์ลงใน Facebook หรือว่า IG ก็ได้นะคะแล้วก็ Hashtag Burst Bees TH นะคะแล้วอย่าลืมนะว่าต้องเปิดเป็น Public ด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็แท็กเพื่อนนะคะคนที่เพื่อนๆอยากจะแชร์ตัวโฟมหรือตัวออยล์เอาไปแบ่งกันสวยโกลว์นะคะพร้อมให้เหตุผลว่าทำไมถึงอยากจะไปสวยโกลว์มากับเพื่อนคนนี้นะคะถึงวันที่9กุมภาพันธ์นะคะประกาศผลวันที่13กุมภาพันธ์รางวัลเนี่ยจะเป็นชุดสกินนอริชเมนต์เฟเชียลออยล์นะคะตัวนี้ออยที่ทาแล้วผิวโกลนะคะแล้วก็เป็น Skin Nourishment Cleansing Foam นะคะตัวนี้นะคะที่ล้างหน้าแล้วก็ล้างเครื่องสำอางออกได้ในคราวเดียวกันมูลค่าเซตละ 2,930 บาทนะคะจำนวน3รางวัลก็จะมีผู้โชคดี3คนนะคะที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ไปแบ่งกันสวยโกลนะคะก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพื่อนก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook ของ Burst Bees Thailand ได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอนี้นะคะก็สามารถให้กำลังใจแพลวได้นะคะด้วยการกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ไปตามแพลวในโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยแพลวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ